ไตพี่น้องก็สามารถฟอกเลือดฟอกไตได้ฟรีปีที่แล้วยังไม่ฟรีเลยรัฐมนตรีสาธารณสุขไปดูฟอกไตที่นครพนมเห็นว่าคนยังต้องจ่าย 1,500 บาทกลับบ้านนอนไม่หลับอีก30วันฟอกไตฟรีทั่วประเทศครับ30บาทบอกรักษาทุกโรคโรคไตทุกคนจะต้องรักษาฟรีใช่ไหมเขาบอกฟรีครับแต่ต้องฟรีแบบเจาะหน้าท้องถ้าเจาะเลือดแบบไปกลับบ้านแล้วเจาะตรงแขนไม่ฟรีไม่ถือเป็นผู้ป่วยในมีอย่างนี้ด้วยอ่ะต้องเจาะท้องคือต้องทรมานก่อนหรือฟรีหลังจากนี้มีที่ไหนบางคนต้องเลือดตายเพราะครั้งละ 1,500 บาทอาทิตย์ละ3ครั้ง 4,500 รวมค่ารถค่าอะไร500เป็น 5,000 เดือนนึง 20,000 บาทถ้าถึงจุดนึงเขาก็จะต้องบอกว่าเขาไม่เอาแล้วอย่าให้เขาเป็นภาระกับลูกหลานเขาขอตายดีกว่าถ้าไม่ให้กำลังใจผมยอมตายไปแล้วครับมันหนักครับสาหัสมากหมดเงินไปหลายตังค์แล้วครับผมฟอกมา4ปีอ่ะหมดไป 300,000 กว่าครับแต่ดีเองที่ได้โครงการนี้ก็มาช่วยผมวันที่1ปีที่แล้วผมเลยค่าใช้จ่ายเลยน้อยลงครับผมขอขอบคุณคุณหนูครับที่ช่วยเหลือประชาชนครับผมนั่งคิดอยู่อย่างเดียวเครียดอยู่เลยทำยังไงฟอกไตได้ฟรีทั่วประเทศคนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแบบนี้และต้องไม่มีคำว่าเลือกตายผมเชิญประชุมประเทศไทยต้องฟอกไตฟรีหมดไม่ว่าทางท้องทางแขนทุกคนยกมือเป็นเอกฉันท์หมดครับแล้วการฟอกไตฟรีก็เกิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปครับ